ครับผู้ประกอบการหรือผู้นำชุมชนที่มางานสานต่องานพ่อสอนนอกจากจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบกับตลาดหรือว่าได้มีความร่วมมือกับชุมชนอื่นแล้วยังได้รับความรู้เต็มๆนะครับเกี่ยวกับการกลับไปพัฒนาชุมชนตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้กำลังมีหน่วยงานของทางทีเซ็ตนะครับเข้าไปให้คำปรึกษานะครับกับทางชุมชนนะครับว่าจะมีจุดขายยังไงจะขายนักท่องเที่ยวยังไงที่จะดึงดูดนะครับให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าไปท่องเที่ยวยังพื้นที่ชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นครับป่ามีกี่ประเภทต้นนี้มันสัมพันธ์อะไรกับวิถีของคนในชุมชนเพราะเวลาป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของป่าสมุนไพรเห็นไหมสมุนไพรเนี่ยมันก็เป็นยาแผนโบราณถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็นักสื่อความหมายที่ผมบอกเนี่ยว่านักสื่อความหมายก็พาไปเที่ยวป่านะคนก็อยู่กับป่าแบบมีความสุขแล้วคนที่ไปก็ได้เรียนรู้เรื่องป่าที่อยู่กับเราการให้อ่ะถ้าเราให้ไปอย่างไม่มีสิ้นสุดถ้าเราวันหนึ่งสิ่งที่เราทำแล้วเราไม่ได้ให้ใครมันตายมันก็จะกบดินไปกับเราแต่สิ่งที่เรามีอยู่เราต้องให้ให้เพื่อให้คนอื่นไปถ่ายทอดให้หนึ่งคนมันก็ออกไปสองสามแล้วก็ไปถึงร้อยได้นี่คือชุมชนเราจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำรินะครับท่านหม่อมราชวงศ์ดิษฐดาดิษกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับขอถามความเป็นมาของมูลนิธิปิดทองหลังพระครับว่าเป็นยังไงบ้างครับปิดทองหลังพระนี่เกิดขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วครับนะฮะเพราะว่าในการที่ตะกอนี้เมื่อปี2550เนี่ยตอนนั้นผมเป็นคนบริหารจัดการเป็นประธานของสสปน.ครับหรือทีเซ็ปเนี่ยนะครับก็ได้จัดการกับคุณจิรุธทำเรื่องไมซ์ครับพอทำเรื่องไมซ์ก็หาทางทำยังไงให้คนไปเยี่ยมชมเพื่อเกิดเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยครับในประเทศนะฮะโดยพวกเรากันเองคนไทยกันเองทำเราก็ตั้งไว้ว่าเราจะให้คนไปดูโครงการพระราชดำริของพระบาทที่อยู่รัชกาลที่9เนี่ย19โครงการแต่หลังจากนั้นเราพยายามจะทำต่อยอดมันขึ้นไปคือดูโครงการพระบรีแล้วเอาไปทำต่อครับนี่จึงเกิดมาเรื่องเกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระครับงานสานต่อที่พ่อสอนนะครับตรงนี้มูลที่ปิดทองหลังพระคาดหวังอะไรจากตรงนี้บ้างครับณวันนี้ที่ดีมากที่สุดคือเอกชนเนี่ย มาช้อปปิ้งครับเราเอาชุมชนมีโครงการอะไรแล้วมาเปิดโอกาสให้เอกชนบริษัทเอกชนได้เจอกันและคุยจากันเองครับโดยเราเป็นคนเชิญมาเราลงทุนให้ผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับผมกระตุกความคิดของคนครับนะกระตุกทำความคิดของเขาเนี่ยครับให้เขานึกคิดให้กว้างกว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่แค่นี้ครับให้ไปลึกกว่านั้นพร้อมกันนั้นนี่เราก็ไปกระตุกความคิดชุมชนว่าชุมชนนี่อยากอยู่ดีกินดีกติกามันมีคุณต้องได้มาตรฐานนั้นมาตรฐานนี้แล้วไม่ใช่คุณผลิตได้ก็แค่นั้นไม่ใช่ครับแต่คุณภาพมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อยกฐานะของชุมชนเนี่ยให้ขึ้นทำอย่างเดียวทำไงให้คนเนี่ยลืมปลาอ้าปากได้แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ต้องการอย่างเดียวเท่านั้นในชีวิตให้หมดหนี้หมดสินโดยเฉพาะอย่างนี้หนี้นอกระบบ10-20%ต่อเดือนถ้าเขาหมดได้เนี่ยแค่หนี้นอกระบบนะมันเท่ากับภูเขาไม่รู้กี่ลูกออกจากอกเขาเขามีความสุขไม่รู้จะมีความสุขยังไงที่หมดหนี้นอกระบบพูดถึงคำว่าปิดทองหลังพระครับก็คือการทำความดีอย่างที่ท่านบอกว่าทำความดีโดยที่ไม่ต้องหวังว่าใครจะมาเห็นจะได้ผลตอบแทนยังไงอยากให้บอกคนทุกเพศทุกวัยประชาชนคนไทยครับว่าวันนี้จะลุกขึ้นมาเป็นคนดีจะทำความดีเพื่อประเทศเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวสักอย่างเนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากอะไรครับต้องคิดยังไงผมตอบง่ายๆเลยอันแรกเลยเนี่ยทำที่ตัวเองทำให้ตัวเองก่อนตัวเองครับตัวเองดูตัวเองที่ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดพลาดอะไรบ้างแล้วทำอะไรไม่ดีบ้างครับไม่ว่าศาสนาไหนเอาศาสนาเป็นตัวตั้งครับแล้วดูว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรที่ขัดกับศาสนาของตัวเองครับแล้วไม่ดีงามไปแก้จุดนั้นเองอย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเอาง่ายๆคุณละไว้ศีล5ครับทำให้ได้ศีล5แค่นี้ครับก็ดีอย่างมหาศาลแล้ว
ดังนั้นไม่มีใครที่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนในโลกนี้ทุกคนจริงๆครับแล้วไม่มีขอบเขตจำกัดยิ่งทำยุติความไม่ดีเท่าไหร่ความดีก็จะตามมามากขึ้นแค่นั้นครับเรียกได้ว่าสรุปก็คือว่ายุติความไม่ดีในตัวเราก่อนเริ่มที่ตัวเรานะครับสังคมก็จะดีขึ้นอย่างมากนะครับนี่ก็คือเรียกว่าคำสอนนะครับแล้วก็ข้อคิดการกระตุกความคิดนะครับของท่านเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำรินะครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาให้แนวคิดกับเรารวมไปถึงการทำให้วิสาหกิจชุมชนนะครับและภาคเอกชนและภาครัฐได้ร่วมมีส่วนร่วมได้คิดได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่ทำให้สังคมแล้วก็ธุรกิจหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับนี่ก็คืองานสานต่อที่พ่อสอนนะครับพัฒนาชนบทให้ยั่งยืนมีบันไดจัดขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนนะครับก็คือ1ประเมินความพร้อมของกลุ่มครับ2สร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และประโยชน์สมาชิกครับ3พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัยครับ4ครับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ5ครับกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอนหลักของกลุ่มครับ6ครับต้องปรับตัวนะครับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะต้องส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพครับและสุดท้ายนะครับลำดับที่7ก็คือสร้างทักษะการทำงานร่วมกับหน่วยงานให้ตรงจุดสำคัญและต่อเนื่องนะครับสุดท้ายนี่จริงๆแล้วสำคัญมากนะครับในการติดตามผลนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทั้งปลื้มใจแล้วก็ทั้งได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการยกระดับชุมชนของตัวเองให้ได้อย่างยั่งยืนและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับกลับมาติดตามรายการก้าวตามพ่อได้ใหม่ครับทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังครบธงชาตินะครับส่วนนี้ผมจิรยุทธ์จับบางต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ